ตอนรับปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆด้วยการกินเมนูนี้เลยค่ะเมนูลาเพราะว่าเราจะได้มีโชคลาบและปีใหม่ก็ต้องมีดใหม่สิคะนนี่เลยค่ะมีดโปรเจกซีเกิลมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานเพราะการเลือกใช้มีดให้ถูกประเภทจะช่วยให้การทําอาหารง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นค่ะและมีดที่ดีต้องผลิตจากใบมีดชิ้นเดียวยาวสุดปลายดามเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงและสมดุลน้ําหนักให้กับมีดมีดแล่เนื้อจะมีปลายมีดที่แหลมและคมเอาไว้เจาะหรือหั่นเนื้อเหนียวๆได้ง่ายขึ้นมีซีเกิลคมมากช่วยให้แล่ชิ้้้นนเืออไดยยาางงสวมมี ตัวนี้ใช้สับวัตถุดิบที่มีความแข็งได้อย่างสะดวกเลยละคะ่ะด้ามจับถนัดมือมากจับแล้วรู้สึกกระชับแล้วก็มั่นคงถ้าใครชอบกินหมูสับแล้วล่ะก็ตัวนี้ช่วยทุ่นแรงไปได้เยอะเลยสับหมูสับแค่แป๊บเดียวก็ได้กินลาบแล้วล่ะคะ่ะและต่อมาเป็นมีดครัวโปรซีเกิลมีร่องเว้าวดีไซน์พิเศษทําให้ไม่เป็นสุญญากาศช่วยทําให้หั่นได้ง่ายขึ้นฉันจะสไลด์มะนาวเพื่อไว้ตกแต่งจานนะคะดูนี่สิคะมะน,นาวไม่ติดมีดเลยไม่ว่าจะหั่นผักอะไรก็สบายสบายเลยล่ะคะ่ะและขั้ ะะใส่หมูสับลงไปลวนจากนั้นก็ตามด้วยตับแล้วก็หนังหมูปรุงรสด้วยพริกป่นนะคะผงนัวเข้าคั่วมะน,นาวแล้วก็น้ำปลาค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่ผักลงไปคนอีกเล็กน้อยแค่นี้เราก็จะได้ลาบน่ากินน่ากินแล้วละคะ่ะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆอย่างชุดมีดโปรจากสีเกลนี่เองค่ะเลือกใช้มีดให้ถูกช่วยทาให้หั่นง่ายขึ้นจริงๆชุดมีดโปรจากสีเกลทนทานคมนานกดดูที่ตนะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ